วัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่นิวก็มาอยู่ในแมปหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าสยองขวัญมากๆเลยพี่นิวครับเลิกทำเสียงน่ากลัวแบบนั้นได้แล้วอ่ะกลัวทำไมละเหมียวชักไม่เห็นจะน่ากลัวเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมป Scary Story นะคะเป็นเรื่องราวสยองขวัญ นั่นเองนะวันนี้พี่นิวนะคะก็จะมาเล่าเรื่องผีให้กับน้องๆได้ฟังกันนะเพราะว่าเห็นมีหลายคอมเมนต์เหลือเกินนะคะอยากให้พี่นิวเนี่ยเล่าเรื่องผีเดี๋ยวเราเนี่ยมาเล่าเรื่องผีกันเลยดีกว่านะว่าแต่มันมีหลายเรื่องมากเลยจะเล่าเรื่องอะไรดีรู้สึกว่าตรงนี้มีชุดขายด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาคิดกันดูนะคะว่ามันต้องขายแน่ๆเลยประมาณ8โรบัคนะคะโอ้โหแมปนี้นี่มันมืดจริงๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเรานะจะมาเล่าเรื่องผีเรื่องไหนดีชื่อว่าเรื่อง The Cute Little Doll นะคะตุ๊กตาน้อยแสนน่ารักเนี่ยเหรอตุ๊กตาสาบานเถอะวันนี้คือน่ารักเอาละค่ะเราก็ไม่รอช้านะคะเราจะไปฟังนิทานเรื่องตุ๊กตาน้อยแสนน่ารักกันเลยดีกว่าค่ะเฮ้ยตุ๊กตาตัวนั้นดูน่ารักมากเลยแม่ถ้าเกิดเราซื้อเป็นของขวัญให้กับลูกเราในวันเกิดเนี่ยลูกเราคงดีใจมากๆเลยนะเนี่ยเจ้าตุ๊กตาน้อยไปอยู่กับฉันนะขอโทษนะครับตุ๊กตาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับคือว่าตัวนี้ราคาประมาณ21ดอลนะครับไม่ทราบว่าคุณซื้อตุ๊กตาตัวนี้ไปให้ใครหรอครับผมซื้อไปให้ลูกสาวผมนะครับพอดีว่าเป็นวันเกิดเธอปัดโถเอ้ยตุ๊กตาน่ารักน่ารักต้องเยอะแยะในร้านไม่เลือกไปเลือกตัวนี้งงใจดูอย่างหมีแพนด้าข้างฉันสิเนี่ยขายไม่ออกสักทีโถเอ้ยไม่น่าเกิดมาตัวใหญ่เลยไอหมีแพนด้ากลับบ้านดีกว่ารับรองว่าลูซี่ต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆกับตุ๊กตาตัวนี้สวัสดีทุกคนพ่อกลับมาจากที่ทำงานแล้วนะอยู่ไหนกันหมดนะเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูซี่พ่อมีของขวัญมาให้ด้วยแหละว้าวพ่อคะมันน่ารักมากเลยอ่ะมันคือตุ๊กตาผู้หญิงเหรอคะดูสิเป็นตุ๊กตาผู้หญิงตัวเล็กน่ารักเชียวหนูชอบมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพ่ออู้ตุ๊กตาน่ารักมากเลยค่ะคุณน่ารักจริงๆน่ะฝันดีนะคะพ่อฝันดีนะคะแม่หนูจะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปนอนกอดทั้งคืนเลยน้องสาวของฉัน6ชั่วโมงต่อมาเวลา 3:00 น เอ้าตุ๊กตาหายไปไหนแล้วเอ้ยทำไมตุ๊กตาของฉันไปยืนถือเมียอยู่แบบนั้นล่ะนี่อะไรกันเนี่ยไอ้กว่าฉันจะหามีดเจอนานมากๆเลยนะทำไมบ้านเธอซ่อนมีดดีขนาดนี้แต่ฉันเป็นคนเก่งยังไงซะฉันก็หาเจอจนได้อ้ออ้อตุ๊กตาทำไมมันมีชีวิตนี่แทงฉันทำไมไม่นานแล้วที่ฉันไม่ได้ฆ่าคนมาแบบนี้แกจงตายซะเถอะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องตุ๊กตาผีตัวน้อยผู้น่ารักนั่นเองนะคะโอ้เป็นอะไรที่สยองขวัญเหมือนกันนะคะที่อยู่ดีๆนะคะซื้อตุ๊กตามาแล้วกลายเป็นผีซะงั้นน่ากลัวเอาละค่ะต่อมานะเราก็มาเล่าเรื่องราวข้างๆกันเลยดีกว่านะคะชื่อว่า Smile Dog นั่นเองนะคะคือหมายิ้มตัวนี้เหรอ Smile Dog หมายิ้มเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปฟังเรื่องราวของ Smile Dog กันเลยดีกว่านะคะโอ้ยใครกันเนี่ยโทรมาดึกดื่นขนาดนี้โอ้มันใช่เวลามาโทรศัพท์หากันมั้ยเนี่ยอ้าวนี่ฉันลืมปิดทีวีเหรอเนี่ยโอ้เฮ้ยปะโถยนี่ใครส่งภาพผีมาให้ฉันดูเนี่ยโถเอ้ยไอ้เพื่อนบ้าเอ้ยนี่ส่งภาพนี้มาทำไมล่ะเนี่ยมันดึกๆดื่นๆแบบนี้น่ากลัวฮึแต่ว่าฉันไม่กลัวหรอกลบทิ้งเลยนี่เฮ้ยคิดว่าฉันเป็นคนขวัญอ่อนหรือไงอะส่งภาพอะไรมาฉันก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละโถ่เอ้ยฉันว่าตอนนี้ฉันนอนดีกว่าดึกมากแล้วไร้สาระสิ้นดีโอ้นอนดีกว่าเฮ้ยโอ้ไม่นี่ไรเนี่ย
ทำไมห้องฉันเป็นสีแดงแบบนี้เฮ้ยแล้วโวลเปเปอร์ฉันทำไมมันกลายเป็นหน้าหมายิ้มแบบนี้โอ้ยโวลเปเปอร์หมารอบห้องเลยอ่ะคืออะไรเนี่ยไปตายเถอะเฮ้ยไม่นะทำไมฉันมายืนบนตึกแบบนี้ใครก็ได้ช่วยฉันทีทำไมฉันมายืนบนตึกแบบนี้เดี๋ยวฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ช่วยฉันด้วยฉันจะตกตึกแล้วเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องสมายด็อกนั่นเองนะคะก็คือในเรื่องนี้นะคะที่พี่หนิวเข้าใจนะก็เป็นเรื่องประมาณว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะกำลังนอนอยู่แล้วมีใครก็ไม่รู้นะคะส่งรูปไนท์แมร์มานะคะไนท์แมร์คือผีที่ยิ้มปากฉีกนั่นเองนะคะแล้วอยู่ดีๆก็มีเจ้าหมายิ้มปากฉีกนะคะเต็มห้องไปหมดเลยแล้วเจ้าหมายิ้มนะคะก็ได้สะกดจิตให้เด็กคนนั้นตกตึกลงมาตายโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวเอาละค่ะเรามากันในเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าแคมป์ไนท์แมร์นั่นเองนะคะนั่นคือแคมป์สยองขวัญนั่นเองเอาละเราเข้าไปฟังกันดีกว่าว่าเรื่องราวของแคมป์สยองขวัญหรือการเข้าค่ายสยองขวัญนั้นเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยเด้ฉันเป็นครูฝึกนะฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาเล่าเรื่องสยองขวัญในการเข้าค่ายครั้งนี้เดี๋ยวทุกคนก็ตกใจกลัวกันหมดหรอกเข้าใจไหมเนี่ยคือว่าผมยังไม่ได้เล่าอะไรเลยนะครับคือว่าเพื่อนผมอ่ะบอกให้ผมเล่าผมก็เล่านะสิคนกลัวครับมันก็แค่เล่าสนุกสนุกนะมันไม่เป็นเรื่องจริงหรอกมันก็แค่ประวัติเล่าลือกันมาใช่แล้วครับผมไม่เห็นจะต้องกลัวเลยนะครับครูเอาแล้วเอาแล้วพอแล้วมาปิ้งไก่กินกันดีกว่าทุกคนมานี่ฉันมีน่องไก่สองสามน่องพวกเธอมาปิ้งกินกันเลยนำ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 โอ้อร่อยมากเลยครับคุณครูสุดยอดอันนี้มันเป็นน่องไก่ที่วิเศษที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาเลยนะครับใช่แล้วครับครูนี่มันน่องไก่อะไรเนี่ยอร่อยเหาะชะมัดเลยอ่ะแน่พวกเธอก็ว่ากันเกินไปก็ในป่าเราไม่มีอะไรจะกินนี่นาน่องไก่ก็คืออาหารอันโอชาของเราที่สุดแล้วฮ่าเจ๊กเอาน้ำสไปร์ไหมอ่ะโอ้ไม่ดีกว่าฉันว่าฉันรู้สึกแปลกๆกับป่าแห่งนี้ไงก็ไม่รู้สิอ้าวนี่ทุกคนไปนอนกันได้แล้วฉันครูฝึกจะนอนแล้วนะให้ทุกคนนอนแต่หัวค่ำพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทางไกลเฮ้ยน่าเบื่อชะมัดเลยอ่ะการมาเข้าค่ายแทนที่จะเล่นรอบกองไฟสนุกๆกับต้องมานอนไวแบบเนี้ยเอานะเพื่อนครูฝึกอาจจะมีเหตุผลก็ได้น่ะพรุ่งนี้เราต้องฝึกแต่เช้านี่นะใช่พรุ่งนี้เราต้องฝึกแต่เช้านะเดี๋ยวฉันดับกองไฟแป๊บหนึ่งคืนนี้ดีจังเลยนะมีคนมาให้เรากินด้วยมันช่างเป็นอาหารแสนอันโอชะของเราเหลือเกินนั้นคนแรกก็ต้องเป็นนายแล้วกันนะเพราะว่านายนอนใกล้ฉันที่สุดคืนนี้มีอาหารกินแล้วเราโอ้ไม่นะนั่นหายไปไหนอะแจ็คนี่นายหายไปไหนอะเอ้ยตายเถอะแจ็คหายไปแล้วอะเพื่อนหายไปไหนใจเย็นทุกคนใจเย็นเดี๋ยวฉันจะโทรหา911ให้ช่วยตามหาตัวแจ็คบางทีแจ็คเนี่ยอาจจะหนีกลับบ้านไปก็ได้หรือเวลาฝึกต้อง4วันอะทุกคนใจเย็นก่อนนะเราต้องฝึกให้จบใช่ๆพวกนายใจเย็นนะแจ็คอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้เขาอาจหนีกลับบ้านไปแล้วอะแจ็คนายหายไปไหนของนายเนี่ย นี่พวกแกไม่สงสัยกันเลยเหรอว่าเพื่อนของแกหายไปไหนกันโง่ชะมัดเจ้ามนุษย์งั้นวันนี้ฉันขอเอาเพื่อนแกไปกินอีกคนนึงก็แล้วกันนะโอ้ไม่นะจิมมี่จิมมี่นายหายไปอีกคนแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยจิมมี่หายไปคนนึงแล้วอะแบบนี้มันไม่ปกติแน่ๆเอานะทุกคนใจเย็นฉันเป็นครูฝึกฉันขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบคือฉันโทรหา911แล้วพวกเขากำลังตามหาเหลือเวลาฝึกอีก3วันน่ะพวกเราต้องฝึกให้จบเข้าใจไหมนี่ก็เข้าคืนที่3แล้วนะพวกแกยังไม่รีบกลับไปบ้านของแกอีก
ปล่อยให้ฉันกินพวกแกทีละศพแบบนี้กินให้หมดเลยดีกว่าครูครับผมว่าแบบนี้มันไม่ไหวแล้วนะครับหายไปคนนึงแล้วอ่ะผมว่าเรายกเลิกการฝึกดีกว่าครับเดี๋ยวคือว่าตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาอยู่ใจเย็นพวกเขาอันนี้กลับบ้านก็ได้หรือว่าพวกนั้นเนี่ยมันเล่นตลกอะไรกับฉันเนี่ยฮะผมว่าพวกเขาไม่ได้เล่นตลกอะไรหรอกครับเราควรกลับกันได้แล้วคืนนี้ฉันจะไม่นอนฉันจะคอยดูซิว่าพวกแกหายไปไหนกันนี่เนี่ยเลือดของแกนี่มันอร่อยจริงๆเลยครูฝึกแกไปไหนแล้วล่ะครูช่วยผมด้วยครูมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้จะกินผมครูแต่เมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาก็ได้พบว่าครูฝึกนั้นก็ได้โดนฆ่าตายโดยการถูกหัวเสียบไว้ที่ไม้แล้วก็เผาไฟเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับค่ายสยองขวัญ นะคะก็เหมือนกับว่ามีปีศาจหรือมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ในป่าก็อย่างว่านะคะในป่าใครจะรู้ว่ามีตัวอะไรซ่อนอยู่โอ้ยน่ากลัวส่วนวันนี้พี่นิวนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าอยู่ที่นี่มันจะหลอนมากๆเลยไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ